นะครับเราสามารถเคาะแสลกแล้วก็ทำสีได้เลยนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์เทคนิคหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับก็หากใครไม่อยากพลาดเทคนิคงานเชื่อมที่จะสามารถเอาไปต่อยอดงานคุณได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับในหลายเทคนิคที่ผมแชร์ไปก็คาดว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับมาพูดถึงวันนี้นะครับก็โดยทั่วไปแล้วนะครับเด็กรูปพรรณที่เราเชื่อมส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเด็กรูปพรรณจากโรงงานนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเด็กกล่องนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะมาพูดถึงการเชื่อมเข้ามุมแบบนี้นะครับพอเข้ามุมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เชื่อมให้ดูหมดนะครับผมจะมาพูดถึงการเชื่อมมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะมีการเทคนิคการเชื่อมอยู่2วิธีนะครับก็จะเป็นการเชื่อมเลยนะครับการเชื่อมเดินแนวกับเชื่อมแต้มยกนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงการเชื่อมลากลงนะครับก็จะมาลองเชื่อมลากลงให้มันเรียบร้อยนะครับหากเราเชื่อมตรงนี้ได้ดีนะครับผมบอกเลยว่าเราจะไม่ต้องเจียงานนะครับหากเป็นงานที่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับหากเป็นงานที่ต้องการความเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ต้องการความประณีตนะครับคุณสามารถเชื่อมรอบเดียวแล้วคุณสามารถจบงานได้เลยนะครับเคาะแสลกแล้วคุณก็ทำสีได้เลยนะครับเทคนิคก็เป็นการลากลงนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับลองดูผมจะพยายามถ่ายให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทำได้นะครับตรงนี้พวกมุมลวดเชื่อมอะไรต่างๆเคยพูดไว้แล้วนะครับตรงนี้หากใครยังไม่ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับให้มันเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับจากการเชื่อมมุมในการลากลงเมื่อกี้นะครับนี่นะครับถ้าเราเชื่อมได้เปรียบแบบนี้นะครับเราสามารถเคาะแสลกแล้วก็ทำสีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเคาะแสลกออกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองขัดเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวเชื่อมนะครับจากการเชื่อมมุมเมื่อกี้นะครับเป็นเหล็กฉากในลักษณะนี้นะครับถ้าเราเชื่อมมุมได้แบบนี้มันก็จะสามารถทำสีได้เลยนะครับฝั่งนี้งานจะค่อนข้างห่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้แต้มยกเรานะครับก็เราต้องใช้เทคนิคให้เหมาะกับงานด้วยนะครับตรงนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ฝั่งนี้ผมใช้วิธีการเชื่อมโดยเทคนิคการแต้มยกเอานะครับเพราะว่างานมันห่างนะครับแล้วเหล็กมันก็ไม่ได้หนามากนะครับตัวนี้ประมาณ 1.3 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวมาลองเคาะดูพร้อมกันนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราทำการแต้มยกนะครับนี่นะครับแล้วมาดูอีกฝั่งนึงนะครับที่เป็นฝั่งเราเดินแนวนะครับเป็นตรงนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆกันนะครับนี่ครับ
ครับเป็นฝั่งเดินแนวนะครับซึ่งการเดินแนวในลักษณะที่มันเป็นเหล็กบางอย่างนี้นะครับมันจะบังคับให้เราต้องเดินเร็วนะครับแนวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมใช้ไฟ75แอมป์นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเหล็ก 1.3 มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านที่เชื่อมลงนะครับที่เชื่อมไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำความสะอาดแล้วให้มาดูรอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นชิ้นงานที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นแนวที่เราเชื่อมเดินแนวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการเดินลงนะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกเลยที่เราเดินลงนะครับแล้วฝั่งสุดท้ายนี่จะเป็นการเชื่อมแบบแต้มยกนะครับหรือการเชื่อมให้เป็นเกล็ดปลานะครับอันนี้ก็คือว่ามันห่างนะครับมันห่างนิดนึงนะครับซึ่งหากเราเดินแนวลงไปเลยเนี่ยมันเสี่ยงที่จะทะลุนะครับผมก็เลยใช้เทคนิคนี้เอานะครับยังไงก็ลองเลือกใช้เทคนิคให้เหมาะกับงานเอานะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คาดว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยลองเอาไปประยุกต์ใช้กับงานกันดูนะครับก็หลังจากคลิปนี้แล้วคาดว่าทุกคนคงจะเลือกโปรเซสหรือว่าวิธีการเชื่อมให้เหมาะกับงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมว่ามันจะทำให้งานเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้หากใครจะเจียเรียบก็เจียเรียบได้เลยนะครับงานไม่มีตามมดสามารถเจียเสร็จแล้วก็ทำสีจะเนียนค่อนข้างมากนะครับหรือใครที่เป็นงานที่ต้องการแค่ความเรียบร้อยนะครับไม่ต้องการทำเจียเรียบนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคครับผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครไม่อยากพลาดเทคนิคงานเชื่อมดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ